นี่ยวงสั้นๆเนี่ยฮัลโหลเอออ่ะฮะตามทักโก้มาให้หน่อยดิทำไมอ่ะแป๊บนึงสัก10นาทีก็ได้เดี๋ยวตามมาให้รอสนรอสนนะอมาชัวร์ป่ะเนี่ยไม่ใช่นะไม่ใช่ทักโก้ดิลูกอะไรฮัลโหลมีนายกไหมโดนกูจีซี่โดนแน่โดนใกล้แฟดไงไอแฟดมันไม่รับเฮ้ยเจ๊ถ่ายไว้วางแบบว่าใช่ลงมาหาลงมาหยาบนอนนอนนอนเดี๋ยวไอ้นี่ให้เดี๋ยวไปแป๊บนึงเนี่ยคือแยกกูบอกฮัลโหลตำรวจกินเหล้าเดี๋ยวเมานะฮัลโหลครับผมอันนี้ยศไหนเนี่ยยศน้อยเหรอนายเล่นตำรวจครับใครเป็นเพื่อนสติไปเรียกพี่ชายสติปให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมรออยู่นะคนนู้นไงไปเรียกมาดิเมื่อกี้แม่งไม่เข็มวิญญาณตอบด้วยไม่ได้ยินอยู่เขาคุณบอบอลด้วยนะครับหนึ่งเดือนยินดีต้อนรับไหมครับฮัลโหลใครพี่ชายสเตฟอ่ะมานี่หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวมาอยู่พี่ชายสเตฟชื่อว่าอะไรอ่ะครับฮัลโหลพี่ชายสเตฟชื่อว่าอะไรอ่ะฮัลโหลครับพี่ชายสเตฟชื่อว่าอะไรอ่ะอ้าวไม่รู้ฮัลโหลครับคุณเป็นพี่ชายสเตฟไม่ใช่เหรอใช่ครับอ๋อนาธานเหรอใช่ฮะมันเป็นตำรวจแล้วเหรอใช่แล้วครับลุงโอ้โหยศผู้น้อยยศน้อยก็โดนนะผมเป็นคนฆ่าสตีฟเองครับจับผมได้คือตอนนี้ผมอยู่ในเครื่องแบบครับลุงใช่คือผมเข้าใจครับว่าคนที่เริ่มอ่ะไม่ใช่ลุงใช่แล้วแต่ว่าผมฆ่าคนไงผมก็ต้องผิดอยู่แล้วอ่ะคือถึงผมจะรักน้องผมยังไงฮะแต่ว่าผมเข้าใจครับว่าน้องผมเป็นคนก่อมันคงคิดดีแล้วครับว่ามันสร้างเรื่องแบบนี้มันต้องเจออะไรคุณก็ต้องจับผมเซ ผมฆ่าคนนะคุณตำรวจกฎหมายมันมีอยู่ด้าในหลักฐานเรียบร้อยหลักฐานจากปากผมนี่ไงอ๋อไปจับเดี๋ยวตำรวจนั่นแหละเจ๊อย่าออกมามือลั่นมือลั่นใจร้อนจริงจำเจ๊ซ่อนไว้ซ่อนไว้เร็วๆทำถูกแล้วกฎหมายมันมีผมฆ่าคนตายถ้าคุณไม่ทำติ๊บก็ตายเปล่านะถ้าคุณจับไม่จับผมอ่ะผมฆ่าคนนะคุณตำรวจคุณตำรวจคิดอะไรเนี่ยกำลังคือมันไม่มีหลักฐานเพียงพอฮะมันไม่มีหลักฐานจากปากผมเนี่ยเขาสารภาพมาแล้วใช่เจ๊เป็นพยานด้วยเพราะเจ๊เป็นคนตีเขาเกือบตายเนี่ยหลักฐานมันมีกฎหมายมันมีผมฆ่าคนนะอนาธานอนาธานครับจับดีตามกฎหมายนะท่านตามกฎหมายขออนุญาตเขาก่อนขออนุญาตนะครับลุงครับตาหน้าเอาตังค์มาให้กูในสอนอด้วยได้ครับ10,000เฮ้ย15,000ขอเวลาแป๊บนึงนะลุงนี่ใช่โอ้แม่ตำรวจคนนี้ใช่ลุงมึงป่ะเนี่ยหน่อยผิดคนป่ะวะเนี่ยมาไม่รู้สิลุงกินยาผิดคนมาป่ะเนี่ยครับไม่ผิด6 นาทีครับหนึ่งนะฮะเอาขึ้นรถเลยเอาขึ้นรถโอเคไอ้นะแล้วพี่หมีอยู่ยังไงเนี่ยอนาธานบอกเอ็มวีนี่หมาปกติต้องติดโดนล็อกคอนะลงมาแล้วนะพาไปส่งไอ้นี่ขับขับไอ้อนาธานอันนี้ไม่ใช่รถผมเออตอบแค่ไม่ชัดรถผมเอ็กซ์ปลดล็อกได้ไหมต้องลงกับปะ
ลุงครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมว่าไม่ต้องล็อกลุงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลุงเมื่อกี้มันเป็นเอาให้มันเป็นพิธีแล้วกันลุงครับลุงบอกคนไปช่วยกูที่คุกได้ครับมาครับลุงขึ้นรถเลยครับสวยสวยสวยไม่ไหนชุดกระจกเออเอารุนแรงต้องรุนแรงฆ่าคนกฎหมายมันก็มีนะคุณตำรวจอย่าลืมเสียอนาทานกฎหมายมันมีใช่เปล่ามันไม่ได้ฝ่าฝืนกฎหมายได้อะเราถือกฎหมายอะแล้วพี่หมีอยู่กับใครเนี่ยฮะอะไรนะฮะมึงทิ้งพี่หมีมาเหรออ่าทิ้งพี่หมีมาอยู่กับเมียไม่ใช่ครับตอนนี้ผมไม่มีแล้วนะโยกูเปล่าลุงดึงอย่างนี้เลยแหละลุงกูอยากได้ตัวงามพอดีเลยเขาเพิ่งได้มาเขาเพิ่งเข้าตำรวจนั้นเมื่อวานเองนะลุงออกมาสิไม่เป็นไรหรอกรีบออกตัดใจดีๆคือต้องมันรักในการเป็นตำรวจนะผมคงออกไม่ได้ครับดีแล้วแต่กฎหมายคือกฎหมายมันก็รู้อยู่ว่าใครฆ่าก็ต้องจับมันสิแต่ปล่อยลอยล้วนได้ไงคนฆ่าคนนั่นไงเป็นคนเลวแต่ว่ากับการน้องผมก็ฆ่าคนเหมือนกันนะมันก็ผิดทั้งสองฝ่ายแต่กฎหมายเรามีเราก็ต้องทำตามหน้าที่ไงถูกต้องไหมเราก็ต้องจับเขาอ่ะต่อให้เขาใหญ่ๆมาจากไหนเราก็ต้องจับอ่ะกฎหมายเราถืออยู่อ่ะ